กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้รับรองได้ว่าแตกต่างจากที่เราเคยเห็นกันมาแตกต่างเลยแค่ชื่อร้านก็แตกต่างแล้วเพราะร้านนี้ชื่อว่ามารีกิมาไม่ใช่ครับมารีกิมามารีกิมาใช่ครับมารีกิมาเดี๋ยวนั้นมันจะเป็นอาหารอินเดียนะมันเป็นภาษาซึ่งคนแตกต่างไปจากคุณเคยรู้จักเป็นภาษาอาหรับนี่เป็นลักษณะนี้ทำไมจะไม่รู้จักล่ะอ้าวหรอรู้รู้จักอาหรับคือแม่หนูตอนเนี้ยเย็นๆไปเต้นทุกวันเต้นแอโรบิกเนี่ย ไม่ใช่อันนี้เป็นภาษาอันนี้มันเป็นการออกกำลังกายอ๋อแม่ไปเต้นทุกวันเดี๋ยวๆอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนะครับผมได้ผลมั้ยไปเต้นอุ้ยแม่หนูได้ผลครับผมแล้วเป็นไงบ้างอ่ะนี่คือแม่ปกติเขาจะเต้นยกขาใช่ไหมแม่หนูว่าเอาแค่แขนแล้วกันขาไม่เมื่อยไปยืนกับเขาทุกวันนะเพื่อความสุขแต่มารีกิมาวันนี้จะมาเสนอสิ่งซึ่งพิเศษมากๆรับรองว่าท่านไม่เคยเห็นเพราะนี่คือซุปอาซาเรนเนื้อปูไก่ฉีกวันนี้จะมาสอนทำท่านดูดีๆนะทำได้จริงๆแล้วมันแตกต่างเป็นความอร่อยที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นและเรารู้จักขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณคณินสินพันธ์หรือว่าเชฟปิ๊กจากร้านมารีกิมาครับพี่สวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีลูกเมื่อกี้อาพูดชื่อร้านถูกเลยใช่ไหมลูกถูกครับนี่เห็นไหมมาริกิมามาริกิมามันแปลว่าอะไรรู้ป่ะครับว่ามาริกิมาแปลว่าอะไรไม่ทราบเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งที่ได้รับสมญานามจากคนไทยว่าท้าวทองกิบม้าหรือราชินีแห่งขนมไทยครับอ๋อนี่ฮะท้าวทองกิบม้าเนี่ยใช่ครับอ๋อเหรอมาริกิมาอ๋อมาริกิมาแต่จริงๆตัวท่านเป็นคนประเทศตัวท่านเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งญี่ปุ่นผสมโปรตุเกสครับนั่นนะโปรตุเกสนั่นไอ้ที่ผมพูดเรื่องภาษาอาหรับอะไรลืมไปเลยนะครับ อันนี้ไม่ถูกต้องกันแล้วนะฮะเป็นโปรตุเกสแล้วนะฮะใช่ครับอ๋อท้าวทองกิบมาท่านเก่งเรื่องอาหารนี่ท่านเก่งเรื่องขนมไทยครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองและเม็ดขนมเพราะว่าจริงๆเราก็เดิมได้มาจากโปรตุเกสนี่เองใช่ครับขนมมันนั้นนี่เล่าให้ฟังนะนี่ส่วนตัวนิดนึงเคยไปโปรตุเกสแล้วเช้าตื่นลงมาก็สนุกกันกับเพื่อนๆนะลงมาที่ล็อบบี้เสร็จแล้วก็พูดสนุกกันใช่กาแฟแก้วได้จริงลูกได้กาแฟเพราะที่โปรตุเกสเขาเรียกกาแฟว่ากาแฟกาแฟเป๊ะเลยกาแฟเหมือนบ้านเราจระเข้เนี่ยภาษาโปรตุเกสก็เรียกจระเข้นะบ้านะจริงเหรอจริงๆอันนี้จริงเหรอเติร์ดเลยหรอภาษาอังกฤษจระเข้เนี่ยบ้านหลักก็คือบ้านเขาก็จระเข้เหมือนกันอ๋อไม่ใช่ครอกโคไดไม่ใช่ครับจระเข้เลยภาษาโปรตุเกสนะท่านผู้ชมครับใช้วิทยาญาณในการดูวิจารณญาณในการดูผมฟังมันดูแล้วชักไม่ใช่ไม่น่าจะใช่แล้วจระเข้อะไรไม่รู้ไปดูเดี๋ยวร้านมารีกิมานี่อยู่ตรงไหนที่ไหนเราอยู่ในโรงแรมวินแดมควีนสิริกิติ์ครับอยู่ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อ๋อโรงแรมนี่สูงเลยสูงกี่ชั้นนะเนี่ยโรงแรมห้องอาหารเราตั้งอยู่ที่ชั้น28ของโรงแรมเทควิวก็เต็มเลยใช่ครับ28เลยร้านนี้ชื่อมาริกิมาขายอะไรเป็นหลักครับเราขายอาหารไทยที่เป็นออเทนติกไทยคูซีนครับเป็นอาหารไทยต้นตำรับแล้วก็บวกกับปิกมีดีกี2เหรียญทองประเภทคลาสสิกไทยคูซีนครับนี่ท่านผู้ชมครับคือออเทนติกแปลว่าดั้งเดิมแปลว่าอาหารไทยแท้ๆอาหารไทยแท้ๆแบบดั้งเดิมและยังมี2เหรียญทองอีกได้จากการวิ่งและกระโดดไม่ใช่แข่งอาหารไม่ใช่โอลิมปิกครับไม่ใช่นึกว่าได้จากวิ่งและกระโดดสูง2เหรียญทองอะไรเนี่ยจาก Thailand International Culinary Cup ปี 2017-2018 2ปีซ้อนครับนี่ท่านผู้ชมแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนกันมาท่านไม่ได้ไปมาริกิมาเลยพี่ปิ๊กก็ถามเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับโทษครับมาที่นี่มันต้องเป็นไฟไดนิ่งไหมทรงมันสวยไปหมดเลยเราเป็นแบบ family style หรือกินข้าวแบบครอบครัวครับใช่เป็นอลาคาร์ทเมนูครับและหนึ่งในจำนวนนั้นซึ่งแตกต่างไปคือซุปที่จะมาสอนในวันนี้แต่เป็นซุปที่ท่านผู้ชมดูเสร็จแล้วท่านทำกินที่บ้านเองได้จริงๆแล้วเป็นซุปซึ่งสามารถทำได้และเป็นของเก่าแก่โบราณใช่ครับเพราะว่าเป็นออเทนติกไทยฟู้ดเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเขาทำอย่างไรครับซุปอาซาเรนเนื้อปูไก่ฉีกจากมารีกิมาท่านเท้าทองกิมานี่เองนี่ดิดูโรงแรมเนี่ยนี่มารีกิมา
อันนี้คือห้องอาหารครับอยู่ชั้น28เราจะเห็นเป็นโทนสีเขียวธรรมชาติอ๋อดูดิโอ้โหสวยจริงๆโอ้โหนี่เหมือนกับโถที่บ้านของอ้อเลยครับอ้อเขาบอกผมว่าของเข้ารายการเขาบอกเหมือนเลยท่านผู้ชมเอาเราเริ่มต้นนี่ครับก็เริ่มต้นจากน้ำสต๊อกไก่ครับเทลงไปในหม้อนะครับแล้วก็รอให้เขาเดือดครับพอเขาเริ่มเดือดเขาก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำสต๊อกไก่เข้มข้นแล้วเราก็จะใส่เห็ดหอมครับทั้งเป็นดอกแล้วก็เป็นสไลด์ด้วยครับใส่ใช่ครับทั้งสไลด์แล้วก็ดอกลงไปใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนครับพอเริ่มเดือดครับหลังจากนั้นเราก็จะคนเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะใส่อกไก่ฉีกเราฉีกเป็นไส้อกไก่ฉีกเป็นเส้นอย่างนี้ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปลงครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อปูครับอันนี้เป็นเนื้อปูหวีที่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นวิสาหกิจชุมชนครับเราก็ใส่ลงไปในหม้อซุปแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะเริ่มเข้าสู่การปรุงเราจะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวครับครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับจะมีความหวานนิดๆจากตัวน้ำตาลทรายเพื่อให้เป็นตัวประสานแล้วก็จะมีความเผ็ดปลาแล้มปลาแล้มของพริกไทยป่นมาจากจังหวัดจันทบุรีครับจ้าเราจะรวมสุดยอดวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยมาไว้ที่นี่คือร้านมาริกิมาหลังจากนั้นเราจะทำแป้งนะครับเราก็จะใช้แป้งข้าวโพด1ส่วนแป้งมันอีก1ส่วนแล้วก็ตามด้วยน้ำอีก2ส่วนแล้วก็คนให้เข้ากันเพราะว่าเท็กเจอร์ของแป้งแต่ละตัวมีคุณสมบัติแตกต่างกันเมื่อโดนความร้อนครับแล้วเราก็จะใส่ในขณะที่น้ำกำลังเดือดครับแล้วก็คนให้เขาเข้ากัน อันนี้คือไฮไลท์สำคัญคือคำว่าอัสเลนก็คือเป็นสายไฟไซเลนที่มาจากตัวไข่ครับเราก็จะตอกเฉพาะไข่แดงแล้วก็เทลงไปในหม้อแล้วก็เปิดไฟให้เดือดแล้วเราก็จะตักใส่ตีถ้วยเสร็จแล้วเรียบร้อยห้ามคนเด็ดขาดใช่ครับแล้วเขาเส้นเขาจะไม่เป็นสายอ๋อถ้าเกิดไม่คนเส้นเขาจะยังเป็นสายอยู่ใช่ครับเสร็จเรียบร้อยก็โรยเนื้อปูลงไปอีกตามด้วยผักชีครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงที่หั่นเป็นเส้นมันทำได้ง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอและนี่คือซุปอัสเรนเนื้อปูไก่ฉีกครับท่านผู้ชมทำง่ายได้แล้วนะทำได้นะอันนี้ทำได้นะคุณผู้ชมที่บ้านเลยซุปอัสเรนเนื้อปูครับอุ้ยนี่เชฟเหมือนไหมฮะเหมือนเป๊ะไหมเหมือนเลยอันนี้มีเนื้อปูป่ะนี่ไงให้หนูใส่ปูก้อนมาให้ไม่แต่นี่ถ้าอันนี้มีเนื้อปูต้องเป็นของผมถ้าเป็นของอ้อเขาไงอ้อเขาคุณก็ไม่ต้องไงไม่พี่อ้อเขากินไม่ได้เลยอ่ะเขาได้เดี๋ยวเพราะไก่ฉีกมันมีข้างในด้วยป่ะปูมีด้วยเหรอใช่ใช่ครับมีนิดนึงก็ใช้ปูจากสุราษฎร์อันเดี๋ยวตายนะครับใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรครับผมน่าไปแล้ววางให้ก่อนเอาไปเลยครับนี่นะฮะเดี๋ยวก่อนนะเพราะฉะนั้นจริงๆนะท่านผู้ชมครับเวลาทำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกซุปใสทำง่ายเป็นซุปโบราณใช่ไหมใช่ครับเป็นซุปโบราณแล้วก็ถ้วยนี้เป็น1ใน10ถ้วยโปรดของในหลวงรัชกาลที่9ครับเราทำมาเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านในตอนที่ท่านครบรอบวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ครับใช่ซุปโบราณนะฮะอันนี้เป็นซุปที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนถูกไหมใช่ครับจากจีนเลยนะฮะมันเหมือนกับเคลียร์ซุปคือกินง่ายแล้วก็ทำง่ายทำได้ทุกครัวเรือนนะฮะจังหวะขั้นตอนก็ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเลยแล้วจังหวะข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนถ้าบางทีบางคนก็จะเข้าใจเหมือนเอ็กดอบซุปครับมันจะเป็นไข่มันจะเป็นเส้นๆเส้นๆแล้วก็ตัวน้ำมันจะมีความเหนียวๆแล้วมันก็จะหอมอยู่ในน้ำเลยคนลุกเลยคุณผู้ชมจริงจริงเป็นยังไงมันเป็นยังไงอันนี้คือบอกตัวว่าเป็นซุปที่แบบว่าไม่ต้องปรุงเลยนะไม่ต้องปรุงอะไรเลยคุณผู้ชมเชฟครับผมมันอร่อยมากทำง่ายครับไม่มันทำง่ายไม่สลับซับซ้อนแล้วมันอร่อยมากใช่มันมีความเอ้เค็มนี่ได้จากอะไรเค็มจากซีอิ๊วขาวที่เราปรุงรสขาวโอ้โหแล้วมันหวานไหมมันหวานไหมหวานครับแต่เค็มนำเนื้อปูอยู่แล้วเค็มคือเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเค็มไม่นำมันจะไม่อร่อยใช่ถ้าหวานนำมันไม่ใช่แกงจืดเหมือนกันคุณสังเกตสิถ้าแกงจืดมันชื่อแกงจืดก็จริงนะแต่ต้องเค็มนำต้องเค็มนิดๆใช่ไหมคุณยงครับมาริกิมาซุปอัสเรนเนื้อปูไก่ฉีกจากร้านมาริกิมาเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มขอบคุณครับอร่อยมากคุณยงนี่คือตัวของปิ๊กเป็นนักเรียนเชฟอยู่ที่ศาลาริมน้ำโรงแรมมาดารินโอเรียนเต็นครับแล้วถึงจะมาเป็นเชฟที่นี่ใช่ครับปิ๊กเดินสายวงการอาหารไทยมา16ปีแล้วครับอาทำไมไม่ไปตรงเวลาล่ะคุณจะเดินสายทำไมผมว่าคงใจมากเลยคุณปิ๊กใช่ครับปิ๊กแล้วนี่ทำเองด้วยป่ะเนี่ยอันนี้ก็ทำเองครับมันกินยังไงเดี๋ยวใช้ช้อนเนี่ยใช้ช้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีน้ำล่ะคุณเลอะเลอะเนี่ยนะปิ๊กวางนี่นะครับให้ปิ๊กทำให้ปิ๊กทำปิ๊กทำให้หน่อยนี่ท่านผู้ชมนี่ครับมันน่าไปนะมาริกิมาไปได้ทั้งครอบครัวใช่ไหมปิ๊กใช่ครับแล้วนี่ราดเลยโอ้โหอันนี้มันไอ้ที่ราดคืออะไรอ่ะอันนี้คือจานข้าวเหนียวมะม่วงนะครับละเอานี่ข้าวเหนียวมะม่วงเหรอใช่ครับแล้วเราก็เสิร์ฟพร้อมกับทองหยิบทองหยอดฝอยทองและเม็ดขนุนของตำรับของเขาทองแก่ครับ
อาจจะสังเกตว่าท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองหรือแม่ขนุนจะไม่เหลือแล้วแล้วใครกินล่ะครับไม่ได้มีใครกินครับเขาไม่ได้ใส่มาไม่ไม่คุณกินคุณนี่ใส่เดี๋ยวนะและนี่คือข้าวเหนียวนี่นี่อันนี้คือมะม่วงสุกครับนี่แล้วข้างในเป็นข้าวเหนียวแล้วก็จะมีเจลมะม่วงนี่ไงนี่ไงพี่พูดต่อไปเถอะพี่พูดได้เลยครับพี่พูดไปพี่พูดไปได้ครับเดี๋ยวพี่เทน้ำชาให้รอเลยครับโอ้อันนี้คือชามาริกิมาทีครับหรือชาขนมไทยช้อนนี่ดีจังเลยตักแล้วมันแพ้เบลเลอร์เลยนี่เราก็ทำเองเหรอทำเองครับรวมสั่งนี่ไปเถอะขนาดนี่ท่านผู้ชมไปเถอะมันงกขนาดนี้ทำไมของหวานยังไม่ซื้อใครเลยทำเองไม่ใช่ก็อยากให้ได้รสจานนี้อะไรดอกบัวอารัวดอกบัวสดครับอารัวแล้วนี่กินได้จริงมาเนี่ยกินได้จริงครับอันตรายหรือเปล่าอันตรายอันตรายครึ่งนี่ก่อนโอ้โหตายแล้วไม่จะขอกินนี่ก่อนนะครับชาก่อนเฮ้ยสาลินให้โอ้โหดูดิอันนี้บีบเองจากมือครับบีบเองจากมือใช่ครับเรียนไปแล้วตัวดอกบัวสดจะหาเรื่องไปว่าเลอะเทอะท่านผู้ชมไปเลยพวกผมหาที่เลอะเทอะร้ายก็ไปเลอะเทอะวันนี้ขอบคุณคุณคณินขอบคุณมาริกีมาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดอยู่ที่โรงแรมวินแดมควีนสิริกิติ์ครับอยู่ชั้น28ครับอย่าพลาดเด็ดขาดลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เคล็ดลับในการกินแครอทให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับมีงานวิจัยนะครับล่าสุดออกมาว่าไม่ควรหั่นแครอทเป็นชิ้นๆก่อนนำมาปรุงอาหารคือถ้าเราปอกเปลือกมันจะขาดสารอาหารใช่ครับมันจะทำให้พื้นที่ผิวของการยำผลไม้ปลาหวานทูน่าครับสดชื่นและชื่นใจมันลงตัวแบบสุดๆรสไม่ได้เป็นผู้หญิงเกินไปด้วยนะแล้วก็ยังเป็นรสของผู้หญิงอยู่ดีนะรามะม่วงมาแล้วก็จิ้มต้องเจอหอมเราจะปาดหอมต้องปาดแบบครัวคุณต๋อย